ายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบปะพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจ wow. และบุคคลที่ประสบผลสำเร็จแล้วไม่ว่าจะในด้านของเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานประจำหรือผู้บริหารก็ตามนะคะวันนี้ดิเชื่อว่าทุกๆอาชีพทุกๆสาขาทุกๆความสำเร็จย่อมมีที่มาแล้วก็ที่ไปเสมอก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่หลายๆท่านอาจจะมีเป้าหมายความฝันตรงกับเจ้าของธุรกิจวันนี้ที่บีจะพามาพูดคุยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารค่ะวันนี้บีอยู่ที่ร้าน Happy Seed ค่ะอยู่บนถนนเส้นเขตทวีวัฒนาค่ะตรงนี้เขาเรียกพุทธมณฑลสาย2เนาะหลายๆคนอาจจะดรอปความฝันของตัวเองไว้ไม่กล้าลงมือทำเพราะความกลัวบางอย่างวันนี้เราจะก้าวข้ามความกลัวไปด้วยกันเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะคนสวยคุณน้ำพึ่งค่ะคุณน้ำพึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ oh, no. เป็นไงคะบรรยากาศของร้านสวยงามมากเลยค่ะคุณน้ำพึ่งขอบคุณค่ะคือเข้ามาเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติดูโล่งๆหายใจโล่งๆอะไรอย่างนี้ค่ะรบกวนคุณน้ำพึ่งแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าชื่ออะไรค่ะชมัยพรไม่ใช่ประสบสีนะคะชื่อเล่นน้ำพึ่งค่ะลูก2คนแล้วนะคะเห็นอย่างนี้คือสวยมากยังน่ารักแบบยังตัวเล็กๆอยู่เลยเนาะค่ะคือรู้มาว่าร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่มันมีเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์สำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะรบกวนคุณน้ำพึ่งแนะนำที่มาที่ไปของร้านนิดนึงได้ไหมคะว่าเปิดขึ้นมาได้ยังไงแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นของร้านนี้จุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากคุณแอมผู้สนิทคนนึงนะคะก็คือ เราก็มีลูกทั้งสองคนก็มีลูกแล้วก็เราก็อยากจะให้ลูกเราเติบโตแบบแข็งแรงมีโภชนาการที่ดีเราก็อยากให้ เขามีส่วนในการได้เห็นถึงการทำอาหารหรือว่าการใช้วัตถุดิบต่างๆเราก็เลยมาคิดว่าเราทำร้านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ให้กับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่มีความคิดเดียวกันแล้วก็เป็นห่วงเรื่องอาหารการกินของคนไทยในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะท่าที่บีฟังนี่คือด้วยการที่มีลูกแล้วรักลูกอยากให้ลูกได้ทานสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับออร์แกนิกหรือว่าจะบอกว่าออร์แกนิกก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเนาะเป็นเหมือนกับให้ลูกแบบคลีนที่สุดคืออย่าได้รับอะไรที่มันเป็นอันตรายเข้าไปในร่างกายอะไรอย่างงี้พยายามที่จะคัดสรรนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในร้านเราก็คือคัดสรรมาจริงๆไม่ใช่แบบเราเดินไปตลาดแล้วก็ซื้อทุกอย่างจากตรงนั้นเราก็คือเราก็รู้ว่าตรงนี้ดีตรงนี้มีแหล่งที่มีวัตถุดิบที่เชื่อถือได้เราก็ไปซื้อจากตรงนั้นแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นหมูเราก็จะเป็นหมูเลี้ยงกุ้งซึ่งก็จะปลอดสารแล้วก็ไม่มีการฉีดยาแล้วก็ส่วนผักก็จะเป็นผักแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งปลูกดินผลไม้ก็เช่นกันเราก็คือเราก็คัดทุกอย่างคือมันมาจากแหล่งที่มาไม่เหมือนกันไม่ใช่แบบคือใช้ใจทำจริงๆอะค่ะคือเหนื่อยไหมคะในการวิ่งหาวัตถุดิบก็แต่ละที่มันมาจากแต่ละอย่างมาจากแต่ละที่ก็ต้องมีพนักงานที่ช่วยเลยก็ทุกคนก็เป็นทีมเดียวกันเองเนาะใช่ก็ต้องช่วยกันหาข้อมูลกับคุณแอมก็ไว้โอกาสหน้าอาจจะได้พบเจอกับคุณแอมเนาะค่ะมีแอบเห็นสโลแกนของร้านตรงนี้คนไทยนี่คือ grow my day ที่นาเองไงคะใช่ค่ะก็คือเรามองว่าเปรียบเด็กนะคะเหมือนเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่ดีก็ต้องแบบว่าได้รับโภชนาการที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีถ้าเราใส่สิ่งดีๆให้กับเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงคืออยากให้เขาโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเราก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเมล็ดก็คือเราได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วแหละทีนี้เราจะทำให้เมล็ดพันธุ์นั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงได้ยังไงสโลแกนน่ารักมากค่ะคือทุกอย่างใช้ใจหมดเลยแล้วในร้านไม่ใช่เพียงแค่มานั่งทานอาหารอย่างเดียวมีเห็นมุมเล็กๆมีมุมให้เด็กเล่นใช่ไหมคะเรามีทั้งมุมอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะเหมือนเราเวลาเราออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะแล้วเราไปนั่งทานอาหารปกติก็คือลูกเราก็ต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวไม่สามารถไว้ใช่ไปทำอะไรไม่ได้แต่อันนี้เราก็คือเราก็มีเก้าอี้เขานั่งจริงๆการนั่งที่ถูกต้องของเด็กก็คือถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะ
เพราะว่าคุณจะนั่งในพื้นที่ของเขาคือนั่งทานอาหารในเก้าอี้เด็กใช่ไหมคะแล้วก็ทานให้เสร็จก็มีเนาะเมื่อกี้แอบเห็นก็คือจะมีสายล็อกไว้ด้วยที่นี่ก็คือจัดเต็มเซฟทุกอย่างมีเก้าอี้เด็กให้พร้อมแล้วก็เมื่อเด็กทานข้าวเสร็จแล้วปกติเด็กเขาก็ไม่อยู่นิ่งเขาก็ได้หาอะไรทำอยากวิ่งเล่นอยากหาอะไรสนุกสนุกเขาก็จะไปวิ่งเล่นในส่วนของอินดอร์ที่เราจัดไว้ให้มันเป็นเพลย์กราวด์เล็กๆอย่างนี้ค่ะพ่อแม่ก็สามารถที่จะเห็นลูกในขณะที่เขาเล่นได้ด้วยก็ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ก็สามารถนั่งทานอาหารได้แล้วก็เด็กก็สามารถเล่นกับเขาได้อยู่ในสายตาของผู้ปกครองด้วยแล้วพื้นที่ของเรามันไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปเพราะฉะนั้นคือพื้นที่เราก็ค่อนข้างจะปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะคือมองเห็นพ่อแม่เล่นในโซนก็ยังนั่งมองได้เนาะค่ะพื้นเราก็ทำเป็นพื้นปาเก้ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราสังเกตจากเด็กเด็กมาจะชอบถอดรองเท้าค่ะเขาก็จะวิ่งเล่นแบบเหมือนเขาอยู่บ้านเหมือนอยู่บ้านใช่เนาะค่ะส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะทราบเองถ้าเกิดไปเล่นเอาท์ดอร์ผู้ปกครองเขาก็จะตามไปในโซนเอาท์ดอร์ก็จะเป็นลานทรายเป็นที่เล่นกว้างๆแล้วก็เด็กก็อาจจะหยิบของเล่นมาเล่นเป็นบทบาทสมมุติแล้วก็เห็นว่าที่ร้านมีเวิร์กช็อปด้วยมีเวิร์กช็อปสำหรับเด็กยังไงอะคะสำหรับเด็กแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะร่วมทำเวิร์กช็อปกับลูกด้วยก็ยินดีก็คือสามารถเข้าไปร่วมได้เวิร์กช็อปเราก็จะมีในวันเสาร์และอาทิตย์นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นคุกกิ้งเป็นเวิร์กช็อปคุกกิ้งทำแต่งหน้าคุกกี้หรือว่าทำบัวลอยหรือทำเราก็จะเปลี่ยนกิจกรรมไปแล้วแต่อาทิตย์นะคะให้มีกิจกรรมทำในบ้านพ่อแม่บางคนอาจจะจำกัดเลี้ยงลูกในคอนโดใช่ไหมคะทำกับข้าวไม่ถนัดไม่สามารถที่จะสอนลูกทำอาหารได้เพราะคุณพ่อคุณแม่บางทีก็อาจทำไม่เป็นก็มาที่นี่เราก็จะมีกิจกรรมให้ตรงนี้มีจำกัดไหมคะว่าวันเสาร์รับกี่คนอาทิตย์รับกี่คนปกติในเวิร์กช็อปนึงเราก็จะคอนโทรลประมาณสัก6-8ไม่เกินนะคะคนให้ดูแลได้แต่อันนี้คุณเพิ่งก็คือจะมีไม่ค่ะก็จะมีพนักงานที่เขาชำนาญทางด้านนี้เขาก็จะมานำสอนเด็กๆก็เหมือนเป็นคุณครูให้กับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจเข้ามาเขา walk in เข้ามาสามารถเข้ามา workshop กับเราได้หรือว่าต้องจองมาปกติจะอยากให้ตามทาง Facebook นะคะแล้วก็สามารถจองทางผ่านทางช่องทาง LINE ID ของทางร้านได้ค่ะคุณน้ำพึ่งก่อนที่เราจะไปฝากร้านเนาะบีอยากคุยเรื่องเมนูของทางร้านนิดนึงเพราะว่าของเราคอนเซ็ปต์คือร้านอาหารสำหรับครอบครัวค่ะคุณพึ่งอยากจะแนะนำอะไรกับท่านผู้ชมว่าถ้ามาที่นี่ต้องทานเมนูนี้เมนูนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูของที่ร้านนะคะก็มีทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กนะคะก็ถ้าเป็นเมนูของเด็กก็จะมีเด็กๆก็จะชอบกินสปาเกตตี้กินเมนูเส้นหรือง่ายๆเลยก็จะเป็นเมนูพวกข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวเด็กจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นพื้นฐานมากคืออันนี้คือที่เด็กเขาชอบกินแล้วก็อีกเมนูนึงก็จะเป็นเมนูไก่ทอดเกลือปีกไก่ทอดเกลือซึ่งทางร้านเราจะเน้นเรื่องของพยายามไม่ใช้น้ำมันนะคะก็จะใช้วิธีการแอร์ฟรายก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะดีกับสุขภาพด้วยค่ะแต่ออกมาก็เป็นลักษณะของไก่ทอดกับเด็กชอบมากเด็กก็จะชอบใช่ค่ะได้สุขภาพด้วยค่ะเมนูผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบเมนูทั่วไปนี่แหละค่ะอาจจะมีเน้นเป็นพวกผักด้วยสำหรับคนที่ชอบผักแต่ถ้าไม่ชอบทานผักก็มีเมนูอื่นอย่างพวกเช่นเมี่ยงก็คือก็ทานกับผักเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นเมนูเส้นค่ะเดี๋ยวจะลองดูก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจจะรบกวนให้คุณพึ่งลองดึงมาสัก 2-3 เมนูเพื่อให้ทันคุณผู้ชมได้เห็นว่าหน้าตาของอาหารที่ร้านนั้นน่าทานขนาดไหนเนาะทีนี้เรื่องรสชาตินะคะแตกต่างจากอาหารทั่วไปไหมคะจริงๆรสชาติเราก็จะไม่ได้อยากให้มันแตกต่างจากอาหารทั่วไปคือเหมือนกับว่าอาจจะมองว่าเป็นครีนเพราะว่าเราดูแลเรื่องวัตถุดิบแต่จริงๆแล้วรสชาติเราก็จัดจ้านตามประเภทของอาหารแต่ละชนิดถ้าเกิดยำมันก็ต้องเผ็ดถ้าขาดความเผ็ดก็ไม่ใช่ยำค่ะเผ็ดเปรี้ยวก็ต้องมาอันนี้ก็คืออาหารของผู้ใหญ่แต่ส่วนอาหารของเด็กเราก็ไม่อยากจะต้องไปปรุงรสมากเพราะว่าเด็กก็ไม่ทานร่างกายของเด็กก็ไม่ควรจะต้องทานอะไรที่มันจัดจ้านมากอยู่แล้วอะค่ะปรุงรสมากก็ไม่ดีน้ำตาลซีอิ๊วอะไรเราก็คือจะดูที่
ไม่มีโซเดียมค่ะค่ะนี่คือพื้นฐานของอาหารแต่ละเมนูมาจากความรักที่คุณพึ่งแล้วก็คุณแอมมีกับลูกของตัวเองแล้วเอามาใส่ในจานของของทุกเมนูของทางร้านเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าที่นี่รับรองว่าทุกอย่างปลอดภัยปลอดสารแล้วก็ที่มาของแหล่งวัตถุดิบคือมั่นใจได้จริงๆเพราะว่าที่นี่ทั้งสองครอบครัวก็ฝากท้องไว้ที่นี่ด้วยใช่ค่ะค่ะไม่ใช่ว่าทำขายแต่ตัวเองไม่ทานไม่ใช่ไม่มีค่ะค่ะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนที่มีความรักลูกอยากให้ลูกเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงอยากเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ของลูกให้มีคุณภาพที่นี่เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพของทางครอบครัวเนาะคือมันเป็นแฟมิลี่จริงๆไม่ได้ว่าพาลูกมากินแล้วพ่อแม่ป้อนข้าวลูกเสร็จแล้วต้องพาลูกไปที่อื่นไม่ใช่คือทุกอย่างจบที่นี่แล้วลูกได้วิ่งเล่นแล้วที่สำคัญคืออยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอยู่ตั้งแต่ร้านเปิด10โมงมีนะคะจนออก2ทุ่มก็แต่ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาจจะมาอยู่ตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งมื้อเย็นอย่างนี้ค่ะในขณะที่เรารอทางเชฟค่ะกำลังปรุงอาหารอยู่แอบสัมภาษณ์คุณเพิ่งนิดนึงว่าอุปสรรคของการทำร้านอาหารมีอะไรบ้างเยอะไหมคะก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเนาะคือมันมีปัญหาขึ้นมาก็คือเราก็แก้ไขกันไปแล้วก็ต้องอิงกับทีมงานด้วยก็คือถ้าเรามีทีมงานที่ดีถ้าพร้อมสู้กันไปก็ทุกอย่างก็โอเคอะค่ะคือคุณน้ำผึ้งไม่ได้ทำคนเดียวมันก็เลยทำให้เรามีพลังของทีมเข้ามาช่วยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้มีอุปสรรคหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราท้อแท้เพราะเราทำทีมตรงนี้จัดใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็แก้ไปตามสถานการณ์ก็ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เขาอยากจะเปิดร้านอาหารค่ะมีข้อแนะนำจุดเริ่มต้น1 2 3 4 5ให้กับเขาไหมคะจริงๆสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านอาหารนะคะอย่างแรกก็ต้องมีใจรักต้องรักก่อนรักปัจจุบันเนี้ยถ้าอยากจะฝากก็คืออยากจะฝากกับผู้ประกอบการร้านอาหารทุกร้านมากกว่าว่าอยากให้ใช้วัตถุดิบแล้วก็มีการใส่ใจในเรื่องของการปรุงอาหารความซื่อสัตย์ใช่ถูกไหมคะต่อผู้บริโภคใช่ค่ะว่าอยากให้เขาใช้ใจนิดนึงในเรื่องของการเลือกสรรสิ่งที่จะนำมาประกอบปรุงอาหารให้กับผู้บริโภคแล้วก็คือเหมือนกับว่าอย่าโอเวอร์เคลมด้วยไหมแบบว่าเฮ้ยอันนี้ของฉันดีนะแต่พอจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันก็ทำให้ลูกค้าไม่กลับเข้ามาอีกแล้วก็จะเหนื่อยในการหาลูกค้าซ้ำต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะการทำธุรกิจจริงๆอะค่ะการหาลูกค้าใหม่อะค่ะง่ายกว่าการให้ลูกค้าเก่าซื้อซ้ำอีกคือการที่เรารักษาลูกค้าได้ให้นานที่สุดอะตรงนั้นมันคือความเสถียรและความมั่นคงของแบรนด์เราแล้วใช่ค่ะจริงๆในส่วนของร้านเราเนี่ยเราก็มีปัญหาในส่วนของดิจิทัลค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราก็เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่นะคะแต่เราก็ตั้งใจที่จะทำตรงนี้ให้มันดีจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยทางทีมงานพนักงานของเราด้วยแล้วก็ฟีดแบคที่ได้จากทางลูกค้าเราก็นำมาปรับปรุงตัวเองซึ่งสิ่งที่ลูกค้าทั้งติทั้งชมมาเราก็รับมาไว้พิจารณาแล้วก็ปรับปรุงซึ่งอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะเราก็จะมีเมนูที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าก็คือที่ปรับก็คือมาจากที่ลูกค้าค่ะเราก็จะปรับในเรื่องของตัวเมนูแล้วก็ในบางจุดที่เราคิดว่ามันยังต้องพัฒนาขึ้นเราก็ยินดีที่จะทำให้มันดีขึ้นต่อไปค่ะโอเคค่ะก็แววๆว่าเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวคือแต่ละเมนูน่าทานมากขอบคุณค่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมอย่างนี้บีขอรบกวนคุณน้ำผึ้งแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละเมนูค่ะชื่อเมนูอะไรค่ะเริ่มต้นเลยก็อันนี้เป็นสลัดไก่ย่างสลัดไก่ย่างก็จะมีน้ำจิ้มให้เลือกมีสองแบบซอสค่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เลือกด้วยค่ะก็แล้วแต่คนชอบทานเป็นเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอันนี้ละกันค่ะอันนี้เป็นเมี่ยงหมูสับค่ะจริงๆเมนูนี้
ก็คือสำหรับผู้ใหญ่แต่เด็กก็ทานได้นะคะเพราะว่าลูกของน้ำผึ้งก็เข้าทานเมนูนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นเมนูเส้นแล้วก็กินกับผักสลัดนะคะแล้วก็คือถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็จะใส่น้ำจิ้มใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นของเด็กก็ไม่ใส่น้ำจิ้มก็กินได้เหมือนกันแต่ว่าตัวหมูสับเนี่ยมันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็ถัดไปก็อันนี้ก็ของเด็กก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสหมูนะคะอันนี้สังเกตได้ว่าเส้นสปาเกตตี้จะต่างจากใช่ค่ะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยมีความพิเศษที่เด็กที่เขาแพ้สามารถทานได้ด้วยค่ะแพ้อาหารอย่างเช่นพวกแป้งแพ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ้นมอันนี้เขาเรียกว่าเส้นสปาเกตตี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นจริงๆเขาก็เป็นเส้นที่เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะก็คือทำพิเศษคุณน้ำผึ้งก็ต้องไปหาข้อมูลมาใช่ค่ะก็คือไม่ใช่แค่ใช้มือทำนะใช้ใจทำจริงๆก็ต้องไปค่ะเพราะว่าเด็กแพ้นะคะเขาก็จะมีความเซนซิทีฟก็ส่วนถัดไปก็จะเป็นตีไก่ทอดเกลืออันนี้ก็เป็นเมนูฮอตฮิตของเด็กๆค่ะมันอาจจะทานง่ายนะแล้วก็อันนี้จะเป็นใส่ปิ่นโตมาซึ่งน่ารักเที่ยวไปโรงเรียนได้เลยนะคะใครที่ยังหอบข้าวไปโรงเรียนอันนี้จะเป็นอันนี้ให้เราแกะหนึ่งแล้วกันนะคะค่ะไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะอ๋อข้างบนนี้เป็นข้าวเหนียวค่ะไก่ย่างข้าวเหนียวอันนั้นเด็กผู้ใหญ่ทานก็มีน้ำพริกให้ใช่ค่ะก็ทานกับเด็กก็ด้วยก็ได้อ่าก็จะเป็นจริงๆก็มีทั้งไก่ย่างแล้วก็หมูแล้วแต่คนชอบอ่าค่ะโหครบทุก5เมนูคือเห็นแล้วบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดอะว่าอาหารคลีนอาหารที่ทำมาเพื่อสุขภาพอะมันจะไม่น่าทานมันจะทานยากแต่ไม่เลยกลับมีลูกเล่นหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างสลัดอะบีเอ็กทึ่งมากตรงที่เฮ้ยมันมีเมนูของน้ำสลัดซีฟู้ดเพราะบางทีคนไทยชอบกินอาหารรสจัดเวลากินสลัดเลี่ยนๆอะมันก็จะไม่ชอบกินกันแล้วแต่พอเปลี่ยนน้ำสลัดมาเป็นน้ำซีฟู้ดอะมันก็ทำให้สลัดดูแตกต่างแต่ละเมนูคิดเองไหมคะอันนี้ก็เราก็คิดกันเองค่ะก็คือคิดจากสิ่งที่ตัวเองชอบทานด้วยไหมทั้งตัวเองชอบทานด้วยแล้วก็คนทั่วไปก็น่าจะชอบด้วยค่ะโอเคก็มาถึงช่วงท้ายรายการหลายๆท่านก็เริ่มจะอยากรู้แล้วว่าจะมาที่ร้านแฮปปี้ซีได้ยังไงเดี๋ยวรบกวนให้คุณพึ่งฝากร้านนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนมายังไงเบอร์โทรติดต่อร้านแฮปปี้ซีดนะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะคะเลยจากพุทธมณฑลซอย17มาไม่ไกลค่ะอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือเลยค่ะค่ะค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเขตทวีวัฒนาเนาะใช่ค่ะค่ะแล้วมีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากติดตามหาข้อมูลมีเพจ Facebook หรือเว็บไซต์อะไรให้ติดตามไหมคะก็ลองเสิร์ชหาใน Facebook ได้เลยนะคะเป็นพิมพ์คำว่า Happy Seed นะคะ Happy Seed CPS ด้วยเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะแล้วก็ปิด2ทุ่มค่ะค่ะช่วงนี้ก็จะมีคนมาช่วงปลายปีต้นปีจะมีคนมาจัดปาร์ตี้ปิดร้านปาร์ตี้ก็มีนะคะง่ายๆก็คือถ้าเกิดใครจะมานะคะเข้า Google Map แล้วพิมพ์คำว่า Happy Seed ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากหาข้อมูลก็พิมพ์เข้าไปใน Facebook ค่ะคำว่า Happy Seed นะคะก็ต้องขอบคุณคุณพึ่งมากค่ะชิมเรียบร้อยทุกเมนูค่ะการันตีได้ว่าอร่อยทุกอย่างเต็ม10ติดดาวไปเลยค่ะร้านนี้อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่กำลังตามหาเป้าหมายความฝันหรือกำลังตามหาอาชีพที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตกับของตัวเองนะคะวันนี้รายการ Be Life ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้มีไอเดียในการเลือกธุรกิจและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจคือธุรกิจร้านอาหารนะคะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำอยากจะแนะนำร้านไหนหรืออยากให้เราไปพบปะพูดคุยกับใครสามารถเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้ในทางรายการและสามารถติดตามเราได้ในทางเพจของ Channel 8 Thailand ค่ะและอีกช่องทางนึงก็คือกล่องรูปกุเนาะค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram อีกหลายๆช่องทางในโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะวันนี้บีก็หมดเวลาแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันพุธหน้าค่ะ